เดี๋ยวครับมือกองครับลงไปข้างล่างก็ได้ครับติดต่อไปทางแม่ยาแป๊บนึงไอคนนี้มันเต้นหน้าผอมทำไมไม่ผอมทำไมนะมันไม่ผอมอ่ะเออพี่คุณครับเต้นไม่เท่าไหร่ครับกรี๊ดมาด้วยฮะกรี๊ดด้วยกรี๊ดด้วยเหรอน้องๆเขากรี๊ดขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋ออ๋ออีกอ๋อก็มาเว้ยไม่ท้าตรงเล่นเลยอ่ะก็ผมขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับหน้ากับพี่น้องรับทุกท่านกันนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านทะเบียนการเมื่อคืนนี้แนะนำขึ้นมานั่นเองนะครับครับไอ้หนุ่มกองเชียร์นี่นะครับแนะนำกันขึ้นมาก็แต่กันให้เลยนะครับหน้ากับแนวเพลงของหรือย้อนยุคกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช่เลยน่าจะเน้นหนักแนวของร่วมสมัยกันเป็นพิเศษแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแนวของร่วมสมัยนี่รอกันอยู่รอกันเยอะเลยทีเดียวครับพี่คุณครับขอโทษนะครับครับผมผมมีอะไรมาถามพี่ครับครับเออทำไมผู้ชายอะไรเออเดี๋ยวมึงจำสคริปต์ไม่ได้ละทีเลยเดี๋ยวทำไมผู้ชายชอบแต่งรถทำไมครับก็เพราะว่าแต่งหน้าแล้วพ่อด่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออผมกลับบ้านแล้วขอบคุณถามว่าเมื่อกี้บอดส่งมาให้เล่นอีกแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าร่วมสุขกันดีกว่านะครับแนวของร่วมสมัยกันในรอบนี้กันเองครับYeah.
¡Gracias!
เลยให้นาวัวอาตาคือเสือยามเมื่อเห็นน้องแค่หัวรถก็เลยฮาร์ดเคยได้ฟังเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนสุดการบอกแบบหัวเลยมาหอมเพื่อนก็มาเมาเพื่อนก็มาหัวหอมมาหอมคนแฟนยุ่งแค่หัวทำตัวชาดูวิ่งไปบ้านเอาหัวเอาหัวคนไปมาปาไปมาเอาหัวมาหัวหัวหัวไปมาปาที่เป็นสาวๆแล้วเถื่อนที่สุดนะครับแกโอ้โหแล้วว่าครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะผ่านกันไปอีก1รอบเช่นเคยครับเอ้ยอายาครับผมขอบคุณด้วยเองขอบคุณกับวัยรุ่นในสายทุกคนด้วยนะครับราคาเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็อยู่ในช่วงของ Midnight Fire กันเองในความนานที่ค้างเอาไว้แน่แต่หรือเปล่าด้วยนะครับนะแล้วก็ขอเพิ่มเติมขึ้นมากับงัดทางงัดด้วยเองนะครับยังไงเดี๋ยวรวมๆกันให้รวมๆกันให้นะในช่วงของ Midnight Fire ล่ากันแบบยาวๆไม่เบรกไม่พักในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับพวกเราทีมงานนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยกันนะครับกับ Midnight รักน้ำหลังรายการนะทั้งเรียกว่าหวยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับนะต้องขอบคุณด้วยแล้วกันสำหรับการตอนตอบรับนะแล้วก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะกับผู้ร่วมสนับสนุนนะครับนะระบงนะครับวันนี้นะครับนะกว่า
40กว่าชีวิตเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับรวมกันกับงานประจำปีในการนำวัดตอนมะขามช้างครับผมครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนแรกนะบอกเลยวันพรุ่งนี้ยังมีเด็ดๆอีกด้วยนะครับผมศิลปินดังนะวันพรุ่งนี้นะครับได้ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยละกันนะครับได้ถึงมิตรล่องทะเลนักเที่ยวคือท่านทุกคนด้วยนะครับมาร่วมสู่กันนะครับนะฮะแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศนะระบงกับพวกเรานะวันพรุ่งนี้มีคิวการแสดงอยู่ที่น้องตะบุญน้องตะบุญโซนของน้องบ่อครับโซนของน้องบ่อนี่เองนะครับนะใกล้เคียงนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณกับผู้ใหญ่สมชายน้อยแสงนะครับแล้วก็เฮียแป๊ะนะเฮียแป๊ะบอกคู่กันเองครับนะเรียกว่าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ติดต่อประสานงานให้กับพวกเราทีมงานของหมอกเฟสกันด้วยเองนะครับต้องกราบขอบคุณนะทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากงานเรียกว่าในเร็ววันนะในวันนะครับในช่วงวันใกล้เคียงนั่นเองนะครับนะก็ในวันที่17นะอยู่วันที่ดอนพิงแดงกันนั่นเองนะครับแล้วก็ใกล้ไปที่นี้กับ25วันที่25นะครับนะอยู่กันที่บ้านลาโทแล้วนะครับนะย้ายตำแหน่งเล็กน้อยนะฝั่งท่านเข้าใจว่าเป็นที่วัดพอดีว่าขยายพื้นที่ให้มานะครับนะกับน้องๆราม6เวทีด้วยกันในวันที่25นะครับนะก็เลยขยับขยายพื้นที่อยู่กันที่ในโซนของบ้านลาโทเองนะครับยังไงก็ฝากไปด้วย25ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้แต่กันแบบยาวๆแล้วในช่วงของ Midnight for You ไม่เบรกไม่พักกับพวกเราทีมงานหม่องพิเศษครับI'm gonna go.
I'm gonna be right back.